เมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมได้ติดตามกรณีของพรรคเพื่อไทยที่เขามีการประกาศเปิดตัวว่าที่คนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนนะครับหใน3คือ3คนคือมีใครคุณอุ้งอิงแพรทองทานนะแล้วก็มีคุณเศษฐาทวีสินแล้วคนที่3ก็คือคุณชยัยเกษมนิติสิริเมื่อวานนี้นบนเวทีเพื่อไทยที่มีการพูดกันนี่ยคุณชยัยเกษมพูดในมุมของระบบ กระบวนการยุติธรรมการแก้ไขปัญหาทางกระบวนการยุติธรรมแล้วส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งคุณใจกเกษมก็พูดถึงการจัดการกับการรัฐประหารปรากฏวันนี้มีเสียงมาจากทางอดีตเลขาธิการอนาคตใหม่อาจารย์ปีบุตรแสงกนกกุลฮะออกมาตั้งคําถามออกมาตั้งคําถามและส่งสัญญาณกลับไปทางเพื่อไทยว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อฮะไม่เชื่อว่าพรรเพื่อไทยจะ กล้าจัดการกับรัฐประหารอาจารย์ปียบุตรเนี่ยนะครับโพสเฟซบุ๊กนะข้อความเนี่ยก็เป็นการไล่เลียงเหตุการณ์ตั้งแต่19กันยาปี49ที่มีการล้มรัฐบาลคุณทักษิณไล่เลื่อยมาจนถึงปี50พลังประชารัฐเป็นเสียงข้างมากรัฐบาลสมัครก็ประกาศว่ายังไม่แก้ไขรัฐมนูญเก็บไว้ในช่วงท้ายถัดมาก็เป็นเหตุการณ์พันธมิตรชุมนุมยึดสนามบินยุบพ,พลังประชาชน นะชาติไทยมทัชชีมาอขออภัยท่านผู้ชมปี50คือพลังประชาชนนะถัดมาก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์กำเนิดเกิดขึ้นในค่ายทหารมีสอสจากรัฐบาลเดิมแตกออกมาชุมนุมปี52ชุมนุมปี53มีการสลายการชุมนุมมีการฆ่าหมู่กลางมหานครและยุบสภาอาจารย์ปิยบุตรโพส์บอกว่าปี54พรรคพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลยิ่งรักษแก้ไขไม่แก้แคต คอนเซปต์ในช่วงนั้นรัฐประหารกลับมาอีกครั้งพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็กขาดแต่ไม่จัดการอะไรกับรัฐประหารรัฐประหารปี57ก็ไม่มีใครคิดจัดการอะไรกับรัฐประหารวันนี้พักเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง66จกจจัดการกับรัฐประหารต้องขออภยัยขีดเส้นและทำไฮไลท์ว่าผมไม่เชื่อนี่ฮะ อาจารย์พี่บอกอาจารย์พี่บุตบอกผมไม่เชื่อใครอยากจะเชื่อเชิญใครอยากลองเลือกแต่ผมไม่เชื่อผมและเพื่อนเนี่ยทำข้อเสนอลบล้างผลพนรัฐประหารตั้งแต่กันยา5.3ไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนขามรับผมพูดอภิปรายเกี่เวทีประชาชนที่ฟังก็บอกว่าพักเพื่อไทยเขาไม่ทำอาจารย์ก็ทำเอง พักอ,อนาคตใหม่ตอนนั้นได้สอส81คนก็ไม่พอกับการแก้รัฐมนูญถัดมาพักอ,อนาคตใหม่ก็ถูกยุบพักเก้าไกลก็ยืนยันเดินหน้าจัดการลบล้างผลพวงการรัฐประหารต่อและวันนี้เพื่อไทยนำโดยคุณชัยกเกษมคันดิเดตนายกถแถลงเรื่องการจัดการรัฐประหารต่างๆนานาอันนี้ต้องขอไัรและตะโกนกลับไปดังๆว่าผมไม่เชื่อนะ เชื่อว่าพักอนาคตใหม่ต่อเนื่องพักเก้าไกลต่างหากที่จะทำเรื่องนี้ผมอยากเห็นการลบล้างผลพวงรัฐประหารผมเลือกพักก้าวไกลอ่านี่ฮะนี่เป็นมุมของอาจารย์ปิยบุตรที่โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามกลับไปถึงพักเพื่อไทยว่าไม่เชื่อฮะว่าเพื่อไทยจะจัดการกับรัฐประหารได้อ่าเอาละท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นได้ แสดงความเห็นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งความเห็นต้องเคารพความเห็นทุกคนนะครับแต่ละคนจะเชื่ออย่างไรก็เป็นมุมแต่มุมหนึ่งก็อย่างที่บอกครับเพื่อไทยเองก็อาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อไทยเองก็อาจจะต้องออกมายืนยันหรือทําให้เห็นมากกว่าการแถลงต่างๆนะครับแน่นอนว่าอาจารย์พิบุตรเองไม่ตั้งคําถามเฉพาะเพื่อไทยอาจารย์พิบุตรตั้งคําถามกับก้าวไกลด้วยซ้ําในหลายทางที่ผ่านมาตั้งคําถามหลายหลายอย่างนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะคุยกันได้จะทํากันได้นะครับนี่หลังจากเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลังจากการที่เพื่อไทยประกาศนโยบายต่างๆนะครับค a n d i d a t นายก3คนแล้วมี3มุมเศรษฐกิจนะคุณเศรษฐาการเมืองคุณอุ้งอิงนะครับยุติธรรมนะนี่ก็เรียกว่า3ทางนี้ก็จะถูกตั้งคําถามจากนี้แล้วก็มีการให้ หาคำตอบมากขึ้นนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดยการสแกน QR code ด้วยนะครับ